ซึ่งทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเองขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือชาวตำบลทับยายเชียงที่อำเภอพุทธิรามจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายละเอียดครับครับผมครับในขณะนี้เองครับผมอยู่ในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งครับที่ประสบภัยแล้งเช่นเดียวกันในด้านเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคทำให้ทางด้านของอปทในพื้นที่ครับอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเองยื่นมือลงมาช่วยเหลือในการขุดเจาะบ่อบาดาลครับพื้นที่หมู่ที่6บ้านเขาน้ำสุดตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในช่วงเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากทุกปีเนื่องจากภูมิศาสตร์ที่ตั้งของตำบลทับยายเชียงนั้นอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียงเพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำเครื่องจักรกลพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวน6บ่อในพื้นที่หมู่ที่2 4 5และ6ตำบลทับยายเชียงที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2563โดยในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลซึ่งเป็นบ่อที่6หากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนทั้งหมู่บ้านรวม145หลังคาเรือนดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนสามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ตลอดทั้งปีส่วนมากจะเป็นอุปโภคบริโภคที่มากกว่าครับที่น้ำมันขาดถ้าจะขาดจริงๆก็คือช่วงเดือนมีนาเป็นต้นไปครับมันจะขาดน้ำไม่พอใช้เลยส่วนมากจะขอรถน้ำอบต.มาส่งให้ครับทำเรื่องขอไปอันที่จริงมันเพียงพอไหมมันก็เพียงพอได้ระยะหนึ่งครับพอหมดเราก็ต้องทำเรื่องขออบต.ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับการที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้รับบ่อบาดาลของการบริหารจังหวัดไปช่วยกันดูแลถ้าเกิดเหตุบ่อตันนะครับเราสามารถที่จะมาเป่าบ่อหรือว่านำเครื่องจักรมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้หรือไม่ใช่บ่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไปเจาะไว้ถ้าที่ไหนที่มีการเจาะไว้แล้วร้องขอมาได้เรายินดีที่จะไปให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนำน้ำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนครับสำหรับในปีงบประมาณ2563นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทยในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน2อำเภอรวมทั้งสิ้น10โครงการประกอบด้วยอำเภอวังทอง4โครงการในพื้นที่ตำบลหนองพระตำบลวังนกแอ่นและอำเภอพรหมพิรามจำนวน6โครงการในพื้นที่หมู่ที่2 4 5และ6หากพื้นที่ใดที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสามารถร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกช่วยขุดเจาะบ่อบาดาลโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครับถึงแม้ในแรงนี้ครับจะมีการช่วยเหลือโดยการขุดเจาะน้ำบ่อบาดาลนะครับแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าด้วยนะครับ